สวัสดีค่ะวันนี้ทำเส้นใหญ่กินเองนะคะส่วนผสมที่ในการทำเส้นใหญ่ก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้า2คัพอย่างละ1คัพนะคะอันนี้ใช้2ช้อนนะคะแป้งข้าวเจ้า2ช้อนนะคะใช้3ใน4ก็คือใช้แบบนี้ค่ะอันนี้ครึ่งคัพน้ำน่าจะเดือดได้ที่แล้วนะคะจากนั้นนะคะให้พิมพ์ค่ะเกลี่ยอย่างนี้เลยค่ะหนึ่งถ้วยอย่างนี้นะคะวางลงไปเลยค่ะเชียวเราก็ปิดฝาให้สนิทนะคะปิดฝาไว้ค่ะจากนั้นก็รอให้สุกนะคะรอมังเตรียมพร้อมเลยค่ะกะละมังเราใส่น้ำมันนิดนึงนะคะใช้น้ำมันพืช นะคะทานิดหนึ่งค่ะไปในแก้วนะคะนิดเดียวนิดเดียวหลังจากนั้นนะคะใช้แปรงนะคะจุ่มจุ่มนะแปรงจุ่มเพื่อทาไม่ให้แป้งติดนะคะติดกันอย่างนี้นะคะอันนี้คือเตรียมแล้วค่ะเตรียมรอแป้งสุกเรียบร้อยค่ะแค่นี้ค่ะต้องใช้เยอะอีกหนึ่งสไตล์ค่ะโรเอาก็ได้นะคะก็คือม้วนเอาเลยนะคะตัดเหนียวนุ่มนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เส้นก๋วยเตี๋ยวม้วนได้เลยนะคะเส้นสดค่ะใช้เป็นเส้นใหญ่ก็ได้นะคะบางมันกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะหรือจะเป็นเส้นผัดซีอิ๊วก็ได้นะคะ